นับสนุนโดยบริษัทบิ๊กบอลฟู้ดจำกัดผู้ผลิตลูกชิ้นหมูโฮเด้งและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งชั่วคิมเฮงคลองตันห่านพะโล้4ชั่วคนท็อปปิคาน่าซีฟู้ดที่สุดของอาหารทะเลต้องที่ท็อปปิคาน่าซีฟู้ดพัทยาสาย2ถ้าท่านผู้ชมชอบรับทานข้าวเหนียวมะม่วงและท่านผู้ชมอยากรับทานข้าวเหนียวมะม่วงตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงของวันต้องไปที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่วรีซึ่งอยู่ปากซอยทองหล่อถนนสุขุมวิทนะครับร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่วรีร้านนี้ขาย24ชั่วโมงเหตุที่ต้องขายเช่นนี้เพราะว่าขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าไม่ใช่เป็นลูกค้าคนไทยเท่านั้นเป็นลูกค้าต่างประเทศเพราะว่าจะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงของร้านนี้เอาไปฝากคุณที่ต่างประเทศเพราะว่าข้าวเหนียวเขาสามารถเก็บได้หลายวันโดยที่ไม่แข็งและยังอร่อยอยู่ส่วนมะม่วงนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อเลยว่ามะม่วงที่ร้านแม่วรีนี่เขาคัดมะม่วงพิเศษโดยเฉพาะพันน้ำดอกไม้ของเขาอร่อยมากใบใหญ่มากแล้วก็หวานมากครับนอกจากจะมีข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยแล้วแม่วรีก็ยังมีผลไม้หลายอย่างเช่นผลไม้พื้นเมืองของไทยเราสามารถจะซื้อไปฝากเพื่อนฝูงหรือไปเยี่ยมคนป่วยคนเจ็บได้แล้วก็จากนั้นแม่วรีก็ยังสั่งผลไม้จากต่างประเทศเช่นเชอร์รี่จากประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็มีตลอดทั้งปีสวัสดีค่ะดิฉันแม่วรีเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมูลแม่วรีตอนนี้ก่อนที่จะมารู้จักแม่วรีจริงๆแล้วเรามารู้กันก่อนว่าแม่วรีมาอยู่ที่ซอยทองหล่อได้ไงคือพอแต่งงานมีครอบครัวแม่เคยอยู่ที่ดินแดงขายข้าวเหนียวมูลอยู่แล้วก็มาพอแต่งงานมีครอบครัวแฟนยังไม่ได้ขายข้าวเหนียวขายผลไม้นอกล้วนๆเราก็เลยมีความคิดว่าเรามีวิชาความรู้ตรงนี้ซอยนี้ยังไม่มีของอร่อยชนิดนี้ทานก็เลยคิดเปิดร้านข้าวเหนียวมูลและทำไมถึงชื่อแม่วารีแฟนบอกว่าเราชื่อวารีเราเกิดมาตั้งตัวของเราเองเนี่ยเราเอาชื่อของเราเนี่ยตั้งเป็นข้าวเหนียวมูลแม่วารีเลยดีกว่าก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดร้านข้าวเหนียวมูลแม่วรีแห่งซอยทองหล่อนี้ขึ้นมาอยู่ที่ซอยทองหล่อนี้ประมาณ30ปีได้แล้วตั้งแต่เปิดข้าวเหนียวมูลมานี่ขาย24ชั่วโมงตลอดก็เลยจะเป็นจุดเด่นว่ามาซอยทองหล่อมากินข้าวเหนียวมูลนี่ต้องมาที่ร้านแม่วรีว่ามาเวลาไหนก็มีข้าวเหนียวแรกเริ่มเลยที่เราเปิดขายเนี่ย30ปีเนี่ยแรกๆเราจะมูลข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาวคือเรียกว่าเป็นออริจินอลคือไม่ได้ใส่สีไม่ได้อะไรตอนนี้เพราะว่าขายไปเราก็อยากจะต่อยอดเอ้ยคนมาร้านแม่วรีเนี่ยให้มีสิ่งแตกต่างมั่งก็เลยทำคิดค้นทำข้าวเหนียวใบเตยพอทำข้าวเหนียวใบเตยได้สักพักนึงก็เริ่มที่จะทำข้าวเหนียวดำเพราะข้าวเหนียวดำนี่สามารถทานได้กับหน้ากะฉีแล้วก็หน้าสังขยาคือสามารถให้ลูกค้าเนี่ยมีหลากหลายมีหน้ากะฉีหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมาที่ร้านนี่จะไม่ได้แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวจะมีผลไม้ต่างประเทศผลไม้ตามฤดูกาลจุดเด่นของข้าวเหนียวมูลร้านแม่วรีก็คือ1ตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะต้องเป็นข้าวเหนียวคัดเม็ดพิเศษโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เขี้ยวงูแต่เราเนี่ยก็คือให้เขาคัดให้เหนือขึ้นไปกว่านั้นแล้วจะต้องเป็นข้าวเหนียวที่มาจากทางเชียงรายและเชียงรายนี่มันก็ต้องแยกเป็นหมู่บ้านเข้าไปอีกคือเราจะต้องเป็นว่าหมู่บ้านเนี้ยข้าวเหนียวจะต้องเป็นลักษณะเนี้ยแล้วมะพร้าวก็จะต้องใช้ของทางใต้ทางสุราษฎร์ขึ้นไปมันจะทำให้หวานข้นมันถ้าลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยสามารถหาซื้อมะม่วงได้ทั้งปีเพราะที่ร้านเราจะมีมะม่วงตลอดปีและตลอด24ชั่วโมงใครมาที่นี่จะไม่ผิดหวังแล้วมาที่ซอยทองหล่อเนี่ยเขาเป็นคำกล่าวขานว่าถ้าใครมาซอยทองหล่อแล้วไม่มีข้าวเหนียวแม่วารีติดมือไปคือยังมาไม่ถึงซอยทองหล่อถ้าลูกค้าท่านใดต้องการข้าวเหนียวมูลแม่วารีสามารถนั่งรถไฟฟ้าลงสถานีทองหล่อแล้วเดินลงบันไดเลื่อนลงมาแล้วจะเห็นร้านเลยร้านอยู่ซ้ายมือด้านสุขุมวิทหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกสามารถโทรสั่ง
สินค้าแล้วมารับหน้าร้านหน้าร้านจะจอดได้แป๊บๆแต่ไม่สามารถจอดได้นานถ้าลูกค้าโทรสั่งก็คือเบอร์โทรศัพท์02-392-4804เบอร์มือถือ081-849-0257มาซอยทองหล่ออย่าลืมมีข้าวเหนียวมะม่วงแม่วลีติดไม้ติดมือกลับไปรับรองความสดใหม่อร่อยค่ะร้านแม่วลีนี่เป็นร้านขายขนมหวานไทยและก็ผลไม้ไทยและผลไม้ต่างประเทศใหญ่ที่สุดที่สำคัญขายตลอด24ชั่วโมงครับ